ดีค่ะสวัสดีค่ะคราวนี้มา2คนอันนี้เป็นตอนที่3ดีเดียนเดียนเทียนเอยพรอตอมอัดไอพูดถึงว่าตอนที่เราตัดสินใจจะมาเจอกันใช่ไหมคะก็อันเดอร์ก็บินไปเจอไอเดือนธันวาคมนะคะธันวาคมปี2010ดูทับเฟเดเมสมพชูนชูกิฮุนาทีเยอุนเดดิเซมเบะEr det hur? Ja. Är det innan jul? Ja, runt jul, 22 december tror jag. Ja. Ungefär. เขาไปช่วงก่อนจะคริสต์มาสน่ะนะคะเขาไปแล้วก็เขาก็อยู่ผู้ลงที่ดูวอร์แดดอีไทยแลนด์ Var där 2-3 veckor ungefär. Lite mer än 2 veckor tror jag. Ja. ไปถึงก่อนคริสต์มาสนิดหน่อยแล้วก็อยู่ไปจนถึงประมาณต้นเดือนเดือนมกราดีว่าอีเบอร์ยันยอนวาดีโดก็ไปก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังครั้งแรกไอ้ก็ด้วยความที่เราก็ตื่นเต้นเนาะเราแบบคือเราไม่รู้ว่าเราคุยกันทางวิดีโอมันก็ประมาณนึงแหละเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นแบบคนคูลๆใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาแค่ที่เรายังไม่เคยเห็นตัวตนนั่นแหละแต่ด้วยความกลัวเราก็เลยแบบไปน้องชายไอ้เป็นทหารใช่ไหมอยู่กรุงเทพก็บอกเฮ้ยแกไปรับเพื่อนฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปกลน้องชายนะคะเขาก็ขับรถให้แล้วก็ไปรอรับอันเดอร์สที่สนามบินสุวรรณภูมินะพอเจอกันครั้งแรกไอ้ก็คือในวิดีโออ่ะเวลาคุยกันมันจะรู้สึกว่าเขาอ่ะจะไม่ผอมมากใช่ไหมคะไอ้ก็พยายามจะมองหาคนที่แบบว่าคือไอ้ไม่ได้คิดว่าตัวจริงๆอ่ะจะผอมหรือจะสูงจะอะไรขนาดไหนใช่ไหมทีนี้เวลาคุยกันในวิดีโอมันก็เห็นเฉพาะหน้าใช่ไหมคะแต่พอเวลาตัวจริงเวลาเราที่รอเขาเวลาเขาเดินออกมาจากทางอ่ะเราก็เฮ้ยคนไหนวะทีนี้น้องชายไอ้ก็เอารูปให้น้องชายดูน้องชายก็บอกว่าเฮ้ยหัวล้านไม่มีผมไอ้น้องชายมันก็พยายามจะชี้ว่าคนนั้นใช่ไหมตัวเองคนนี้ใช่ไหมตัวเองเราก็เราอะลืมหน้าเขาเฉยเลยลืมหน้าอันเดอร์ชพยายามที่จะเอารูปในโทรศัพท์อะขึ้นมาดูยกกลมในหูดูเสียอืดอ๋อยกเพื่อเชิดแต่อาทิตย์ตะพวมินเทลิฟวนโอซามินบรูมีบรูฟรัวแกเด้เอเดเดนเอเดฮันเอเดฮอนโนมลิซมแล้วคนก็จะดูเฉพาะคนที่หัวโล้นๆไงแล้วทีนี้อันเดอร์สก็เดินออกมาดูยิกอึดฟวนเดนกงเงินโอเคยอกคอมเมนต์ที่พวกอมยอฮอควิลต์น้ำสมอันเดอร์สเอริกส่วนยอกไม่แต่คุณได้สกรีวิตเอสเอ็มเอสที่คุณสตูวิพุต3อ๋ออันเดอร์บอกว่าจำได้ว่าไอเขียน SMS หาอันเดอร์ชนะคะว่าไอยืนอยู่ตรงช่องทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเดินอยู่ไอยืนอยู่ตรงช่องทางเข้าที่3หรืออะไรอย่างเงี้ยอันเดอร์บอกใช่ไหมอกดัว Ja när jag kom ut så var det ju port 20 tror jag så att det blir som en nedräkning 20 19 18 och så vidareDet var rätt så spännande. Och när det började närma sig tre så såg jag att du stod där så vinkade jag på dig. Okej. Okay. Du kände mig när du såg mig va? Ja. Men jag kände inte dig. Alltså? Ja, jag kände lite osäker. คือเขาบอกว่าตอนที่เขาเดินออกมาจากตรง security แล้วใช่ไหมคะเดินออกมาจากตรงที่เขาตรวจกระเป๋าก่อนที่จะออกจากช่องทางเขาก็จะเริ่มจากช่องที่20แต่19นับไปเรื่อยๆแล้วเขารู้ว่าไอ้ยืนอยู่ตรงช่องที่3เขาบอกมันตื่นเต้นมากๆนะคะแต่พอใกล้จะถึงพอไอ้เริ่มเมคชัวร์ว่าเป็นคนนี้แหละเขาเห็นไอ้เวมซอมบิ้งกันได้เวมเฟิร์ชอย่าคอมเมนต์ที่หัวมันยาวิ่งกันเอาอย่าเชิญเรียนได้พอลองทอลจะวิ่งกันอ๋อน่าจะเป็นอันเดอร์สที่โบกมือให้ไอ้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาจำไอ้ได้แต่ไอ้อะคือไม่มั่นใจ ว่าเป็นเขาหรือเปล่าพอไอ้พอใกล้พอถึงระยะประชิดตัวอย่างเงี้ยก็มองอุ๊ยอันเดอร์สดูแบบดูค่อนข้างที่จะผอมแล้วก็แบบโซมนิดอ่ะยอสวกันดูวอแวลลิสมอลแวลลิสมอลโอเชนนะโซมาดูอินเตอร์โซฟริสก์ลิซมโอเคไอ้ดูว่าเขาแบบเหมือนเขาแบบเนิร์ฟเวิร์สหรืออะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราน้องชายไอ้ก้นเช็คแฮนด์วะอ๋อไอ้ก็แนะนำว่าเออนี่น้องชายเขาก็
คุยเขาก็เช็คแฮนด์แล้วไอวิเคราะห์มาดิวะเป็นวิเคราะห์มาดิสมลิสมอึงแฟร์สหะลิสมแบบเป็นการกอดที่แบบว่าเหมือนเพื่อนนะคะเป็นแบบหลวมๆอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเสร็จปุ๊บพอถือกลก็กลเนี่ยยันเตเดวะถูกแย่เบสกาโอเคกลก็น้องชายก็ช่วยถือกระเป๋าแล้วก็ลากกระเป๋าไปที่ลานจอดรถไอ้อะเดินแยกออกเลยให้น้องชายกับอันเดิร์ดเดินด้วยกันนี่ยิกที่สามมาไอ้ก็เดินไปคนเดียวเลยเดินไปอีกทางนึงคือไอ้ก็แบบเขินไงคือแบบเราก็ไม่รู้นะแล้วเราก็คุ้นคิดนี่เขาตัวจริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่นางเป็นคนแบบมีความมั่นใจไงแล้วนางก็จะเดินแบบตะวัด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 เหมือนนางแบบว่าไม่เขินฮูยอสวกอืดเดนนาดอเกียนเนดูสวกโพเมย์ ja det var roligt att se dig för att du var så snabb och rörde dig fort och glad och sådär lite hyperaktiv liksom เขาบอกว่ามันแบบว่ามันรู้สึกดีที่เจอนะคะคือไอเป็นคนเดินเร็วเคลื่อนไหวร่างกายเร็วแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าสดใสร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆคนไฮเปอร์แอคทีฟอันเดอร์สปอร์ตเสร็จแล้วเราไปไหน first day where we ออกแต่ทีนที่โรงแรมที่เราจะไปอยู่แอร์ได้อีบังกอกเอเลยอ๋อแอร์ได้บังกอกแล้วก็ไปกินอาหารที่ร้านอาหารแล้วโอเคก็ไอ้ก็พาเขาไปที่โรงแรมนะคะเช็คอินที่โรงแรมจำไม่ได้ว่าโรงแรมไหนแต่อยู่แถวไอ้จำไม่ได้ว่าอยู่แถวรัตนาธิเบศรหรือพระราม9ไอ้จำไม่ได้จริงๆนะก็เป็นโรงแรมแบบโรงแรมชื่ออะไรยังจำไม่ได้เลยนะคะพาเขาเอาไปเช็คอินเสร็จแล้วก็พากันเดินออกมาแล้วก็ทานข้าวนะทานข้าวในภัตตาคารที่เป็นภัตตาคารจีนด้วยนะคะเสร็จแล้วพอกินข้าวเสร็จไอ้ก็ไปส่งเขาที่โรงแรมยอกยันแลมเนเดเดอีโพโฮเทนเหรออ๋อออกเซียนวอออกเตวีเนสตาดอซันยัลติดินบรูร์อสชอร์เราอุตุบังกอกดูอาดูฮิร์ตเอนบีลวะอ๋อซันชอร์เราอสเอนบีตอุตันฟอร์โอเคแล้วซันฟอร์ชัตเตอร์ดูอัลเลียคอมมิทโอกอมดูอาดูอัลเลียโอเคโอเคซันชอร์เราไปเวลาเนี่ยเนมก็คือว่าไอ้อะเช่ารถนะคะเช่ารถนะคะเช่ารถเป็นรถเก๋งนะคะแล้วก็จะพาอันเดอร์ชไปเที่ยวทะเลเพราะว่าอันเดอร์ชได้จองเป็นรีสอร์ทอะไรไว้อย่างเงี้ยค่ะเราจองไว้ที่ประจวบคีรีขันธ์เป็นอ่าวบ้านกูดหรือบ้านกุดนี่แหละนะคะจำไม่ได้เดี๋ยวอาจจะไปเซิร์ชดูอีกทีนึงแล้วไอ้ก็ให้น้องชายอ่ะช่วยไอ้อ่ะขับรถออกมาจากในเขตของกรุงเทพเพราะว่าพวกไอ้พักอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพอ่ะแล้วคราวนี้ไอ้ก็ขับรถออกมาไม่ได้ใช่มั้ยคะเสร็จแล้วก็หลังจากที่ออกมาจนถึงแบบไอ้จำไม่ได้ว่าออกมาจนถึงเส้นไหนเส้นดาวคะนองหรืออะไรไอ้จำไม่ได้นะคือไอ้จำเส้นทางไม่ได้แล้วไอ้ก็ขับต่อค่ะขับยาวไปแล้วก็จนไปถึงประจวบอะนะเปลี่ยนกันขับอยู่แวบนึงแต่อันเดอร์สขับรถจากเลนซ้ายเลนขวาปกติที่สวีเดนจะขับเลนขวาใช่ไหมแล้วเขามีใบขับขี่ที่เขาไปทำมานะคะใบขับขี่ที่แบบเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลปรากฏว่านางขับแล้วเกือบอุบัติเหตุหลังจากนั้นไอ้ก็เลยขับยาวเลยไอ้หลังจากนั้นไอ้ก็ขับยาวไปทั้งขาไปขากลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ที่ประจวบนะคะก็เราก็พักกันคนละห้องเพราะเราตกลงกันแล้วว่าเราจะเจอกันแบบเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามตรวจสอบซึ่งกันและกันนะคะคือแบบว่ามีฟอร์มไงมีฟอร์มอันเดอร์สก็มีฟอร์มไอก็มีฟอร์มเพื่อที่แบบว่าเราจะแอบดูกันและกันว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเจอกันแบบเพื่อนนี่มันก็มีความรู้สึกที่ดีอย่างนึงนะคะคือมันได้สำรวจความรู้สึกตัวเองด้วยว่าเรารู้สึกยังไงกับเขานะคะมีหลายๆท่านคือเจอกันครั้งแรกอาจจะฟิชเชอริ่งกันเลยอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ทำ มีแทบจะได้สมมาวันนะอะไรหรืออ่าอกดูเดวิดเซเดเมฮูดูแทร์นาชิโกงโซนะหรืออ่าเดวิดอึงกาแฟอัดบียอกฟิกเวียตาอมดินรูทีนฝึกชิโกงนะคะตอนเช้าๆนางก็จะไปนั่งสมาธิฝึกชิโกงนางก็สอนไอ้นะคะว่าการนั่งสมาธิอะไรเงี้ยก็เอาหนังสือมาให้ไอ้อ่านอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นกิจวัตรประจำวันประมาณเราอยู่ที่ประจวบประมาณ 4-5 วันพี่น้องมาต่อเมื่อสักครู่วันเดอร์สรู้สึกว่าจะเป็นภูมิแพ้ดอกไม้อ่ะค่ะไอ้ก็เลยยกดอกไม้ออกไปเพราะเขามีอาการแบบ
คัดที่จมูกแล้วก็น้ำหูน้ำตาจะไหลโซแต่ว่าอันเดอร์เขาจะมาพูดในส่วนของเขาอะค่ะว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกไปแล้วค่ะโอเค so how you feel how you felt if I felt you were very easygoing person very light to talk with very compassion a lot of compassion a lot of compassion a lot of joking you were joking with me all the time เขาบอกว่าเป็นคนตลกสนุกสนานเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยพยายามหยอกเพราะว่าเห็นเขาเงียบๆไงคะเห็นเขาแบบกลัวเขาจะขาดความสุขเงี้ยเออ Yeah and then I think you were very confident and yeah you can take care of things But you did not fall in love with me in the beginning I'm not sure I don't want to take two big steps you know okay that's my experience so but I liked you a lot เขาบอกเขาชอบไอมากแต่เขาไม่กล้าที่จะบอกว่ารักหรือไม่รักเพราะเขาไม่อยากจะทำคือไม่อยากจะตัดสินใจอะไรที่มันเป็นก้าวที่ข้ามขั้นเกินไปเขาบอกอย่างงี้เขาอยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่าฮะ and you got sick I think yeah I got coughing เขาป่วยมากๆเลยนะคะตอนที่ขับรถมาถึงโคราชไอต้องเอารถไปคืนที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วก็นั่งรถบัสจากกรุงเทพมาที่โคราชก็พ่อก็ไปรับที่บขสพ่อก็ไปรับเสร็จแล้วไอก็ใช้รถพ่อนี่แหละขับรถพ่อนะคะหลังจากที่อันเดอร์สไปทานข้าวกับพ่อกับแม่เย็นนั้นแล้วไอก็ไปส่งอันเดอร์สที่โรงแรมที่ในเมืองโคราชค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าใช่อยู่ว่าการบ้านเรามันก็มีห้องแต่เรารู้สึกว่าการเจอกันครั้งแรกแล้วจะให้เขามานอนพักที่บ้านเราโดยที่ยังไม่รู้นิสัยใจคอหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็เลยว่าให้เขาอยู่ที่โรงแรมดีกว่าใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปมาหาสู่ไอ้ก็ตอนเช้านะคะก็ออกไปหาเขาเราก็พาเขาไปเที่ยวโคราชนะคะแล้วก็ไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันนะคะตามสถานที่ต่างๆก็พาเขาไปชมแล้วก็ตอนเย็นนะคะทานข้าวเย็นเสร็จไอ้ก็ไปส่งเขาที่โรงแรมแล้วไอ้ก็ขับรถกลับไอ้ก็จะเนี่ยซัพพอร์ตเขาอย่างเงี้ยค่ะเช้าไปเย็นไอ้ก็กลับแต่อันเดอร์สไม่สบายใช่ไหมคะแล้วก็ไอมากแล้วก็เป็นไข้ตัวร้อนไอ้ก็ไปฝากกับทางร็อบบี้ไว้นะคะพนักงานต้อนรับบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรก็ให้โทรหาไอ้แล้วไอ้ก็บอกอันเดอร์สด้วยถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆต้องให้โทรหานะคะเพราะคืออยู่คนเดียวไงใช่ไหมคะเราก็มีกฎเหล็กของเรานะคะว่าเราเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีสิ่งเหล่านั้นเผยผายออกไปว่าเราจะมาค้างคืนด้วยกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราค้างคืนด้วยกันยงเบียดอดูวันลิต you got sick แบบ I know because we talk about we met like a friend and thenI will not be with you in the night time because we could not know what happened. Yeah. นั่นแหละค่ะก็เลยประมาณนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนั้นนะคะเสร็จแล้วก็ถึงวันจะกลับเนาะถึงวันจะกลับ and then that time you would go back home. ไอ้ก็ไปส่งเขาที่สนามบินสุวรรณภูมิไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเสร็จแล้วมันก็จะถึงเวลาที่เราจะจากกันแล้วแหละนะคะอันเดอร์สก็ how you feel when you will you gonna leave me I was pretty moved actually อันเดอร์รู้สึกเศร้านะคะแล้วก็ and that not nothing more see you later เขาน้ำตาไหลค่ะ he got a tear when he gonna left me in Suvarnabhumi airport and then I asked him what happened and I ก็ stop เขาพยายามบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาน้ำตาไหลตาแดงนะคะน้ำตาเขาก็ไหลออกมาอะไรเงี้ยขอเล่าต่อก็เลยบอกเขาไอ้ก็พยายามที่จะแบบว่าปลอบใจเขานะคะว่าเอ้ยเราจะ keep contact and I told you we will keep contact yeah butyou talk about if I could stop to talk with everyone another guy
and then we will just keep contact just of us, two of us. Yeah. Right? Right? Okay, if you say so. You say, you ask me for okay. that. Okay. เห็นไหมทำเป็นลืมคือนางบอกไอ้ว่านางอยากให้ไอ้อะเลิกแชทกับคนอื่นเลิกคุยกับคนอื่นอยากให้คุยกับนางคนเดียว and then I ask you but we are friend we were friend right how could I know if you will not keep contact with me and then what you said forgot you forgot เขาลืมเขาลืมไอ้ก็เลยบอกว่าเชื่อฉันอายุ36แล้วแล้วเราเป็นเพื่อนกันน่ะถ้าไม่ให้ไอ้แชทกับคนอื่นไม่ให้คุยคนอื่นก็เหมือนตัดเส้นทางไอ้อ่ะเพราะไอ้อยากมีครอบครัวไอ้ก็อยากศึกษาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาสัญญาด้วยเกียรติที่เขาฝึกชีกงมา you talk about chi gong and you said you practice chi gong long time ago and then you promised me if you are good person and I could trust you said yeah.เขาบอกว่าให้เชื่อมั่นในตัวเขาแต่เขาไม่ได้บอกรักไอ้นะคะครั้งแรกเขาบอกแต่เขาบอกว่าให้เชื่อมั่นในความที่เขาฝึกชีกงมาเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนดีพอเป็นคนดีพอที่ไอ้จะสามารถเชื่อถือเขาได้นะคะประมาณนี้แหละที่เขาพูดวันที่จะจากกันนะคะ That's all when we left each other in Suvarnabhumi That's all we talk Yeah I think so ประมาณนี้ถ้าเอาอันเดอร์สมาพูดด้วย You said I cried a lot or just No, just I got, you got a tear Yeah You got a tear You have red eyes and you got a tear Yeah That's right Not cry like no. the one die No That's all Maybe we can talk later Yeah เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปนะคะพาร์ทนี้ก็อันเดอร์สเขาก็จะพูดได้ประมาณนี้บางรายละเอียดยิบย่อยๆนางก็จำไม่ได้ว่านางพูดอะไรไปเนี่ยผู้ชายผ่านไป7ปีลืมหมดแล้วแต่เราจำได้ทุกสิ่งอย่างโอเคนะคะพี่ๆน้องๆขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับฟังรับชม Our Love Story Yes Fantastic Bye bye ค่ะ Bye bye Thank you สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Bye bye Anders Bye bye Hello Yeah.